มาต่ออีกข่าวหนึ่งนะครับนี่นเป็นข่าวใหญ่แล้วก็มันก็เนื่อนานานมาโอ้โหนานมากนะครับคุณผู้ชมครับก็คือการหายตัวไปของพออ้อ,อยหรือว่านางสาวจุฑาพรอุ่นอ่อนนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาที่อบอตชำอําเภอกันทนาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดหายตัวไปพร้อมกับรถเก๋งที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม มาจนถึงวันนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เดือนที่4นะครับเพราะว่า4ตุลาคมนี้เอ,เ,อเอ้ยเข้าสู่เดือนที่5ขออนุญาตนะครับเพราะว่ากําลังจะคลืบคลานไปสู่เดือนพฤศจิกายนก็4เดือนกว่ากๆละนะครับที่ผ่านมาเราติดตามก็คือว่ามันจะมีผู้ต้องสงสัยคนสําคัญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือผู้กองหน่งซึ่งเป็นผู้ชายที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพ่ออ้อย แต่ว่าตัวของผู้กองเหน่งเองก็ยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของพออ้อยแต่ประการใดแต่ทางฝั่งของครอบครัวพออ้อยเนี่ยก็เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเนี่ยต้องเป็นผู้กองเหน่งนี่แหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพออ้อยและตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวเองก็ทำใจเอาไว้เหมือนกันว่าพออ้อยเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วและอาจจะมีการนําเอาร่างของพออ,อ้อยเนี่ย ไปอําพรางอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับทางครอบครัวเองก็ตั้งรางวัลนาจับแบบนี้เลยนะครับว่าถ้ามีใครแจ้งบาะแสแล้วก็สามารถนําไปสู่การค้นเจอตัวพออ้อยเนี่ยนะครับถ้าเจอแบบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้500แสนบาทถ้าหากว่าเจอแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ให้1ล้านบาทนะครับ ผ่านมาแล้วสี่เดือนกว่าๆแม้จะตั้งรางวัลน,นำจับเนี่ยสูงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่เจอตัวเพราะนั้นเนี่ยล่าสุดทางครอบครัวพออ้อยเนี่ยบอกว่าก็จะมีการเพิ่มรางวัลน,นำจับเนี่ยนะครับให้มากกว่า5 0 0แสนแล้วก็1ล้านบาทอันนี้ข้อที่1นะคุณผู้ชมครับส่วนชะตากรรมของผู้กองหนึ่งเนี่ยล่าสุดทางพนักงานสอบสวนที่กันธารักษ์ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ8ปดข้อกล่าวหาด้วยกัน แล้วก็นําตัวเนี่ยไปขอหน้าศาลเนี่ยฝากขังผัดแปรกเป็นที่เรียบร้อยแต่เมื่อวานนี้ผู้กองเหน่งพร้อมกับครอบครัวเนี่ยนะครับเขาได้ยื่นขอประกันตัวแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยการวางหลักทรัพย์เป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยหกแสนบาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ,รบทีนี้เนี่ยพอยของคดีที่มันจะนําพาไปสู่การเอาผิดใครก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมครับมันคือต้องหาตัวของพออ้อยเนี่ยให้เจอ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้าออกมาจากการให้สัมภาษณ์ของคุณบุญเลิศอุ่นอ่อนอายุ62ปีซึ่งเป็นคุณพ่อของพออ้อยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่ท้อและเพิ่งได้เบาะแสะใหม่คุณผู้ชมครับขุดกันหนักเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะได้เบาะแสะใหม่ก็คือมีคนแจ้งเข้ามาว่า เมื่อวันที่3กรกฎาคมปีนี้แหละซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พออ้อยเนี่ยหายตัวไปมีคนเห็นรถเก๋งคล้ายกับรถของพออ้อยเนี่ยวิ่งเข้ามาจอดที่บริเวณทางลงจากช่องอานมาแล้วก็รถเก๋งเนี่ยได้จอดคู่กับรถปิกอัพคันหนึ่งนานกว่า2ชั่วโมงก่อนที่รถเก๋งเนี่ยจะขับออกไปอย่างรวดเร็วจนทำให้รถเก๋งเนี่ยไปชนกับราวสะพานจากนั้นก็ขับหายไป ซึ่งนับว่าเป็นเบาะแสนหนึ่งที่สําคัญดังนั้นตนจึงได้ระดมลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยพากันออกไปตระเวนค้นหาในป่าที่ต้องสงสัยดังกล่าวแต่จนกระทั่งบัดนี้มันก็คว้าน้ําเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคือที่ผ่านมาตลอด4เดือนกว่าก,าก็คือว่าขุดจนไม่รู้จะขุดยังไงแล้วนะครับมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับทั้งแบบพูดจาไปเรื่อยเปื่อยแบบพวกหมอดูหมอเดาเนี่ยนะครับรบ,บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเจอตรงนั้น และเคยบอกว่าจะเจออยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่านะครับไอเราเนี่ยไรน e w สปล่อยมัดเนี่ยนะครับก็เคยตําหนิพฤติกรรมของพวกหมอดูหมอเดาพวกนี้เนี่ยไปหลายครั้งนะครับมันจะไปเจอบนต้นไม้ได้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับมันก็ต้องเจอใต้ต้นไม้ไอประเภทที่ออกมาทํานายแบบนี้เนี่ยเลอะเทอะแล้วก็เป็นการทําร้ายทําลายกําลังใจของคนในครอบทัวเป็นอย่างยิ่งทีมงานขอดูภาพขุดอีกรอบหนึ่งสิครับ ใครก็ตามแต่ที่ออกมาแจ้งเบาะแสแบบเป็นหมอดูหมอเดาและคิดว่าอยากจะได้เงิน50,000 50, ื่นเอ้ยห้าแสนหรือว่า1ล้านบาทเนี่ยนะครับคิดถึงหัวอกคุณพ่อคุณแม่คุณสามีของเขาด้วยนะครับ,รบขุดจนไม่รู้จะขุดยังไงแล้วนะครับตลอด4ีหเดือนที่ผ่านมายิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรเมื่อวานนี้ก็ไปขุดกันในป่าที่ช่องอานม้าเนี่ยนะครับกันมาสดๆบนร้อน,อนก็ไม่เจออีกและคุณพ่อบอกว่าก็จะพยายาม หาตัวกันต่อไปนะครับเผือว่าหลายคนที่ติดตามข่าวข่าวนี้อยู่อยากทราบความคืบหน้าว่าตอนนี้ทํากันไปถึงขนาดไหนแล้วผมก็สรุปไม่ฟังแบบนี้นะครับว่าผู้กองหน่งโดนไป8ข้อกล่าวหาแต่ได้ประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนครอบครัวของพออ้อยตอนนี้ก็ขุดทั่วป่าแล้วครับคุณผู้ชมครับยิ่งกว่างมเข็มในหมหาสมุทรจริง